อ่ะก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะผมวันนี้ก็อยู่กับช่องเซริกนะครับผมก็ในคลิปนี้ผมก็จะมาทําตามคําสัญญาจากคลิปที่แล้วนะครับผมว่าผมเนี่ยจะมาสุ่มรูปกาชาให้ดูนะเพื่อลุ้นเอาโทนนะแล้วก็จะมาซื้อสกาลิกให้ดูแบบสดๆเลยซื้อให้ดูเลยนะไปร้านค้าเลยนะตอนนี้ผมมีอยู่เพชรเหลืองมีอยู่37นะพอซื้อได้แล้วก็สุ่มได้อยู่ไปเลยซื้อแบบสดๆเลยนะซื้อให้ดูเลยแปะหนึ่งแปะนี่ฮะซื้อเรียบร้อยฮะซื้อดูเลยแบบสดๆเลยนะใครที่ยังไม่รู้นะผมคือผมประกาศจากคลิปที่แล้วนะครับว่าผมเนี่ยไปซื้อสกาดีแล้วนะมาโปะไม่ใช่สิเรามาดูทางตู้สุ่มกันบ้างนะครับผมตอนนี้ถ้ารวมแล้วตัวกระเป็ดเหลืองกระเป็ดแดงผมรวมกันแล้วก็เหลือประมาณ7,000ใช่ไหม7,000เนาะ7,001ตอนนี้ผมมีสูตรนะว่าจะสุ่มได้ยังไงคือผมจะสุ่มให้มันเหลือนะเป็ดแดงให้เหลือนิดหน่อยคือจะสุ่ม10 ครั้งเลยนะคือผมจะไม่ดีกว่าผมสุ่ม10 ครั้งรอบเดียวเลยดูซิจะได้ไหมเดี๋ยวขอไล่เป็ดแดงก่อนไป1 2 3อย่าแรกกันสองสามสี่ศูนย์ตอนนี้ก็เหลือ6นะเดี๋ยวจะสุ่มรอบเดียวให้ดูเลยดูซิว่าจะได้ไหมมาเอา1 2 3กดเลยและ ดูซิจะได้ไหมมาลุ้นโอ้ซาซาครับผมซีซานะผิดคือไม่ได้6 ดาวนะเมื่อกี้มันหลุดนะมา4 ดาวไม่ได้แล้วครับเจได้แล้วฮะขอข้ามเลยกว่าคือไม่ได้โอ้โหจบแล้วไม่ได้ครับผมจบเลยจบแล้วครับผมชีวิตเดี๋ยวเราไปดู ID ที่2กันเลยนะผมโอเคครับผมตอนนี้เราก็อยู่ใน ID ที่2กันแล้วนะผมเดี๋ยวเราจะมาสุ่มโทนกันต่อเลยนะผมไปหรือได้ดูกันดิได้ให้มันรู้ไปให้ดูเรทออกก่อนปั๊บนี่ตรงนี้เลยล่างซ้าย6 ดาว 2% 5 ดาว 8% 4 ดาว 50% 3 ดาว 40% โอ้โหเห็นตัวนี้มีอะไรมั่งมังกรแลนไนท์ที่ออกถึงจะก็อ่านไม่ออกในแมปพลัสนัมโทนพระเอกของเรามาจะสุ่มแบบดูกี่หน้าโผล่เซตอัพจริงเปล่าวะวันนี้ก็จะสุ่มน้อยนิดหน่อยนิดนึงมาเลยติดครั้งที่1เรทออกอัพยิงไม่น้องแป๊บนึงนะแป๊บนึงดูเรทอัพก่อนเรทอัพก็บอก 50% จริงป้าวะ 18% อ่ะมาดูกันดิ ID หลักมันไม่ได้มันดู ID รองดิยูสุ่มแบบ1อันไปก่อนนะแล้วค่อยสุ่มสุดครั้งมีแล้วเอาค้างเหรอไม่ค้างเมื่อกี้วันค้างนิดนึงนะขอโทษด้วยอุ้ยเฮ้ยไฟได้เร็วเด้งง่ายจังอ่ะเฮ้ยไปที่2อีกนะไปเดียวเองเฮ้ยง่ายจังอ่ะ
เฮ้ยเฮ้ยสองได้ละเฮ้ยดวงมาจริงอ่ะเฮ้ยดวงดีจังไอ้ดีดักไม่ได้ดีร้องได้ใบที่สองได้เลยเฮ้ยออกง่ายจังอ่ะเฮ้ยเทรดอัพจริงอ่ะเฮ้ยได้ละไม่ต้องละเออฮะทำได้ง่ายจังอ่ะใบที่สองเองนะเฮ้ยลงดีจัดอัพสักหน่อยแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าจะมาอัพให้ดูนะเดี๋ยวตรงนี้ขอเก็บไว้ก่อนเดี๋ยวจะอัพคลิปหน้าขอไปฟาร์มก่อนขอไปฟาร์มก่อนเดี๋ยวจะกลับจะมาอัพใน ID ใหม่นะเฮ้ยเฮ้ยได้ง่ายจังเกินเชิญจัดเอ้าสำหรับนี้ก็มีแค่นี้นะผมสำหรับใครนะผมที่ยังไม่ได้นะฮะก็ถ้าไม่ได้ก็รอฮะรอตู้ใหม่รอตู้อื่นมาก็ได้ฮะไม่จะเป็นต้องตัวนี้ก็ได้นะฮะผมเดี๋ยวหมดเยอะใช้ให้เป็นประโยชน์นะครับเพชรแดงกับเพชรเหลืองควรใช้ยังไงจะให้เป็นประโยชน์นะครับผมใช้เล็กน้อยใช้ไว้ทำอะไรนิดหน่อยก็พอแล้วนะสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยนะผมเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับผมสำหรับคลิปที่คลิปของใครไม่แจ้งเตือนกดติดแนะนำให้กดติดกดยกเลิกติดตามและกดติดตามใหม่นะครับผมคลิปจะได้แจ้งเตือนเร็วๆจะได้ดูก่อนใครเลยสำหรับนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับผมบ๊ายบายCome and get it.